เอาละครับและในวันนี้ก็เป็นควิกรีวิวมันคือสิ่งที่ตอมอยากกินมากใช่ครับอยากโดนมันคืออะไรหยิบมาสิเนื้อกระป๋องเนื้อกระป๋องแล้วมันเป็นของ MIE ไทยแลนด์โชว์ให้ดูดิมีไทยแลนด์โชว์ให้ดูว่าไทยแลนด์ในไทยแลนด์อยู่ไหน Make in Thailand อ่ะอ๋อบอกเลยแกะเลยดีกว่าพี่มาคนอยากกินครับผมมันขยอดแล้วเราไม่รู้แม่งเสียหรือยังโอ้ยเป็นไงบ้างฮะครับอ่านมาครับก็น่าเกลียดขาวขาวมันคืออะไรวะเนื้อไงไม่มันขาวแบบเป็นฟองเลยมันเขย่าไงอ่ะโอ้โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยใจเย็นอุ้ยอุ้ยเอฟเฟกต์อ่ะคือนี่คือหน้าผมตอนที่เห็นมันเทใส่จานครั้งแรกตอนแรกทุกคนผมนั่งอย่างนี้นะนึกออกไหมผมจะนั่งอย่างนี้นี่คือหน้าผมที่ผมเห็นก็เทกันอันนี้น้องกระตอมก็พูดมาว่าให้ลองดมกลิ่นดูครับดมดูลึกๆเลยครับผมจะยังไม่บอกน้องโซมน้องโซมออกไปก่อนนะเราจะบอกว่าเรารู้กันแล้วใช่ไหมผมอยากจะทำอย่างนี้ผมอยากให้น้องโซมเนี่ยดมให้แบบลึกเข้าไปเต็มๆหนึ่งครั้งฮึดเดียวนะแล้วผมต้องการได้ยินประโยคแรกที่มันลอยขึ้นมาในหัวโอเคนะผมพร้อมยังผมพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเอ้าคำแรกคือคำแรกคือมาบอกแล้วมาคุณผู้ชมผมได้กลิ่นตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเทอ่ะแล้วผมถอยออกมาอย่างนี้เคยบอกว่ามันอร่อยวะตบปากมันทีดิคนไทยกินอาหารหมาทหารไทยกินอาหารหมาเหรอครับพี่ก็แรงไปใครทำไม่เข้ากินน่ะไม่ได้มองอีกมุมนึงคืออย่างงี้คือทหารไทยความจริงเรามีศักยภาพในการทำอาหารอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งที่เท่าไหร่อยู่แล้วไม่คือฝรั่งจะมองว่าโอ้บีฟสตูกูไม่สตูกับมึงอ่ะจริงๆแต่ยังไงก็ตามพวกคุณก็ต้องแดกมันอยู่ดีไม่ผมอยากให้มันเป็นคนกินไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ผมอยากให้มันเป็นคนกินให้หมดเนื่องจากมันเป็นคนเริ่มประเด็นมันเขย่าไงคุณเริ่มอะครับคุณเริ่มหยิบหนึ่งชิ้นเลยคือเนื้อมันโอ้โหดูคนจริงว่ะคนจริงใช่ไหมเตรียมพร้อมนะครับทุกผู้ชมโถช่วยเตรียมพร้อมนะครับคุณผู้ชมเรากำลังจะเข้าสู่สมรภูมิรบหยุดเอาน้ำมาก่อนเอาละครับเมื่อกี้ผมร้องขอน้ำครับผมเป็นไงบอกว่าต้องเตรียมไว้ just in case นะครับผม just in case ครับอะตอมเป็นผู้เริ่มเตรียมตัวนะครับต้องกินพร้อมกันช้อนช้อนช้อนเพื่อสุขภาพกินเฮ้ยเฮ้ยอร่อยขอโทษโอ้โหเฮียไอเฮียกินได้พี่เอาน้ำมาให้ผมและนี่คือเนื้อกระเทียมพริกไทยซึ่งไม่มีความเป็นไทยเลยกลิ่นเนี่ยเหมือนปลากระป๋องให้ง่ายเลยนะเอางี้แต่หน้าตาเหมือนอาหารหมาด้วยความสัตย์จริงสัตย์จริงทุกครั้งตอน วินาทีแรกที่เราเอาเข้าปากไปจะอ้วกจะพูดพูดเลยว่าเฮ้ยมันโอเคว่ะหันไปมองหน้าตอมย้อนภาพกลับไปดูได้เฮ้ยอร่อยเฮ้ยโอเคว่ะผ่านจากนั้นอีก 0.5 วินาทีขอโทษวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพอกินมันตบเข้าเท่านั้นแหละตบอย่างเงี้ยเหมือนยังคุณยังไม่ตายอ่ะคุณยังแบบเหมือนเพิ่งชาอยู่อ่ะแล้วพอมันกินมันเข้าสมองเท่านั้นแหละสมองมันคงสั่งแล้วอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเอาละครับและนี่คือคะแนนของมันคนที่ให้คนแรกก็คืออะตอมก่อนเพราะตอมเป็นคนอยากได้สักลบหกลบเจ็ดพี่ไวกิ้งให้เท่าไหร่อยากฟังเป็นผมเหรอคุณอยากฟังจริงๆเหรอมี10 คะแนนปะเต็ม10ใช่ไหมเอาไปลบ10ไปสุดยอดของความแย่โคตรเลยคอมเมนต์ว่าอย่าแดกคำเตือนตอนนี้ติดเลทแล้วไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าพอดมกลิ่นครั้งแรกกับน้องก็ตองแวบแรกเนี่ยหน้าหมาแถวบ้านขึ้นมาเลยมันทำให้ผมเริ่มนึกถึงแล้วว่าตอนหมามันกินรสแบบอย่างเงี้ยมันกินมันคงทำใจกินมากผมเริ่มสงสารหมาแถวบ้านแล้วอะผมไม่ได้แบบว่าดูถูกนะว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารไทยไม่อร่อยไม่ใช่แต่ว่าอันนี้สุดยอดเลยไม่อร่อยสุดยอดเลยคุณจริงๆใครก็ตามที่โดนบันดาลสรรสร้างออกแบบให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้คุณกำลังทำร้ายคุณกำลังใครก็ตามที่กำลังจะเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์นั้นอยู่คุณกำลังทำบาปว่าทำบาปแต่คุณผู้ชมครับผมจะบอกว่านับว่าเป็นเรื่องดีที่คุณได้ดูคลิปนี้ก่อนถูกต้องอย่าได้ซื้อแล้วถ้าใครซื้อแล้วขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วย
ถ้าคุณเลือกแทนอย่าแทนสละเลยผมจะนิยามว่ากินกันตายนี่เรากินแล้วอยากตายคือสำหรับผมนี่ไม่ให้คะแนนไม่ให้คะแนนนี่มันหนักกว่าติดลบอีกนะไม่ให้คะแนนไม่ยอมให้คือผมกำลังจะบอกงี้น้องตอมเนี่ยเขาเลือกได้ติดลบใช่ไหมแต่ผมเนี่ยมีเต็ม10ผมให้ติดลบ10เลยอันนี้คือไม่สามารถบรรยายไม่สามารถให้คุณค่ากันใส่คะแนนได้แล้วไอ้แค้นขนาดนั้นเลยอ่ะมันเฮ้ย คุณผู้ชมครับตอนนี้มันจะเป็นเมนูแรกและอาจจะเป็นเมนูเดียวในรายการเราที่เราแค่จิบมันแล้วมันก็อยู่ในจานนี้ต่อไปถูกโดยที่ไม่มีใครแตะต้องมันในฐานะในชาแนลนี้นะครับผมแล้วก็ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ผมก็ได้บอกว่าคุณมีบุญมากนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ก่อนคุณโชคดีมากที่คุณเห็นนี่ก่อนเป็นครั้งแรกที่ผม3คนพร้อมใจกันถูกไหมไซโนเลยถ้าเกิดใครถ่ายคลิปวิดีโอกินหมดนี้ได้อย่าลืมแชร์ด้วยนะใช่ครับอยากจะกราบผมจะส่งคลิปช็อปไปให้คลิปช็อปไปให้ผมจะส่งของรางวัลไปให้ครับผมส่งพวงหรีดไปแล้วกันเฮ้ยน่าจะไม่รอดแล้วก็อย่าลืมแล้วกันตามนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Facebook Page Airsoft How To แล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งทางข้างด้วยเพื่อเตือนภัยเป็นการเตือนภัยสำหรับเมนูที่สำหรับเมนูนี้คือการเตือนภัยครับผมการเตือนภัยครับผมอย่าเอาละครับคราวนี้ทั้งผมแล้วก็ไวกิ้งครับผมแล้วก็เทปตอมครับถูกต้องก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วก็เนื้อกระเทียมพริกไทยอันนี้ขอลาไปขอลาไปก่อนเซกูดบายไอเซกูดบายเดียวโอเคก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ท้องแม่งจะเสียแล้วตังเนื้อบ้าเนื้อปอเลยวะพี่ซุปฉันหนาวหนาวเลยคือหรือเปล่าไม่บอกพี่มันหมดวันที่30เดือนนี้สละเลยอะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้มันพูดอะไรนะพี่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกินได้คือกูจะดกน้ำทำไมคือกูจะบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือพอเรากินคำแรกอะจนกระทั่งกินมันเหมือนจะหมอกมันดีเลย์หน่อยนึงอารมณ์แบบว่ากินมันยังไม่ทันรสชาติถ้ากินมันขึ้นมาก็เท่านั้นแหละซึมมันในซิลิบัมไปคืออารมณ์แบบว่าเคี้ยวปุ๊บกลืนเลยห้ามให้กลิ่นตามไม่ทันอยู่ดีอ่ะไม่ทันพี่